หลังทำสงครามยืดเยื้อที่เมืองกลิงคะพระเจ้าอโศกมหาราชทรงตั้งสมาคมลับของบุรุษนิรนามทั้ง9ขึ้นมาเพื่อปกปิดวิทยาการโบราณที่อาจกลายเป็นอาวุธทำลายล้างมวลมนุษย์ได้ให้กลายเป็นความลับไปนิรันดร์รอเพียงวันเวลาที่เหมาะสมจึงค่อยเปิดเผยภายหลังพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ได้ใน His Talk ตอนที่95สมาคมลับของพระเจ้าอโศกเรื่องจริงหรือแค่ตำนานสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการ His Talk by Che จากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ที่นำเอาเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในประวัติศาสตร์ตำนานและความเป็นมาของสิ่งต่างๆรอบตัวมานำเสนอในรูปแบบของพอดแคสต์เราพบกันเป็นประจำต่อค่ำๆวันอาทิตย์แบบนี้โดยมีผมเชจากทวยุทธานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับ His Talk ตอนที่95ของเราในตอนนี้จะพาไปรู้จักกับองค์กรลับหรือสมาคมลับที่เชื่อกันว่าหลายๆคนคงยังไม่เคยได้ยินชื่อนะครับนั่นก็คือองค์กรที่มีชื่อว่าสมาคมลับของบุรุษนิรนามทั้ง9ที่มีตำนานกล่าวว่าพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์โมริยะของอินเดียเนี่ยโปรดให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปกปิดความลับของวิทยาการโบราณที่อาจกลายเป็นอาวุธทำลายล้างมวลมนุษย์ได้บางคนก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นแค่ตำนานเล่าขานแล้วก็มีการนำเรื่องราวไปขยายจนกระทั่งเป็นนิยมนิยายกันมาแล้วแต่ทว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีการค้นพบหลักฐานที่อาจเชื่อมโยงไปถึงการมีอยู่ของสมาคมลับนี้รวมถึงความลับที่สมาคมดังกล่าวต้องการปกปิดเอาไว้ด้วยนี่จึงเป็นที่มาของเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้ว่าเรื่องสมาคมลับของพระเจ้าอโศกเนี่ยเป็นเพียงตำนานหรือมีนัยยะความจริงมากน้อยแค่ไหนและเพื่อปูพื้นให้เข้าใจภาพกว้างๆเราไปทำความรู้จักกับพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นอันดับแรกกันก่อนครับพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นทรงเป็นกษัตริย์พระองค์ที่3ของราชวงศ์โมริยะหรือราชวงศ์เมาระยะซึ่งเป็นจักรวรรดิที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่และมีอิทธิพลมากที่สุดจักรวรรดิหนึ่งของอินเดียราชวงศ์นี้ก่อตั้งโดยเจ้าชายจันทรคุปเมาระยะหรือที่เราเรียกว่าพระเจ้าจันทรคุปผู้มีศักดิ์เป็นพระอัยการหรือปู่ของพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นเองการเกิดขึ้นของราชวงศ์โมริยะเนี่ยนับว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะเมื่อพระเจ้าจันทรคุปทรงสถาปนาราชวงศ์และขยายอำนาจไปทั่วตอนกลางและตะวันตกของอินเดียในราวพ.ศ.221หรือปี322ก่อนคริสต์ศักราชนั้นน่ะเป็นช่วงเวลาที่กำลังเกิดความปั่นป่วนหลังจากกองทัพกรีกและเปอร์เซียของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชถอยกำลังออกจากอินเดียด้วยเหตุนี้ราชวงศ์โมริยะจึงฉวยโอกาสเข้าครอบครองบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียโจมตีและได้รับชัยชนะเหนือแคว้นต่างๆที่เหลืออยู่ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ทั้งหมดจักรวรรดิโมริยะก้าวขึ้นสู่จุดรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งครองราชระหว่างปีพ.ศ.270ถึง311หรือปี273ถึง232ก่อนคริสต์ศักราชแต่หลังจากสิ้นสุดราชการของพระองค์ได้เพียง50ปีอำนาจของจักรวรรดิโมริยะก็เริ่มเสื่อมถอยและล่มสลายในปีพ.ศ.358หรือปี185ก่อนคริสต์ศักราชส่วนพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์พระองค์ที่3นั้นทรงขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาคือพระเจ้าบินทุสารเมื่อปีพ.ศ.270หรือปี273ก่อนคริสต์ศักราชพระองค์ขยายจักรวรรดิของพระเจ้าจันทรคุปผู้เป็นพระอัยการหรือปู่และครอบครองเหนือดินแดนตั้งแต่ทางทิศตะวันตกคือบริเวณประเทศอัฟกานิสถานในปัจจุบันขยายออกไปทางทิศตะวันออกถึงบังคลาเทศโดยเมืองหลวงของจักรวรรดินี้นะครับก็คือเมืองปาตลีบุตรในแคว้นมคธปัจจุบันก็คือเมืองปัตนะหรือที่บางคนออกเสียงว่าปัตนานอกจากนี้ยังมีเมืองใหญ่ที่สำคัญอีกอย่างเช่นเมืองตักศิลาหรือเมืองอุจเชนนะหรืออุจเชนีในครั้งพุทธกาลนั่นเองครับกล่าวกันว่าในช่วงต้นรัชกาลเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยทรงมีพระอัธยาศัยโหดร้ายกระหายเลือดชอบทำสงครามกับแคว้นต่างๆจนได้สมัญญาว่าจันทาโศกราชหรือพระเจ้าอโศกผู้โหดเหี้ยมเรื่องนี้มีตำนานนะครับว่าเมื่อปีพ.ศ.283หรือปี260ก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยพระองค์ทรงเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธหลังจากประสบพบเห็นคนตายจำนวนมากในสงครามที่ทำยืดเยื้อกันอยู่นานถึง8ปีกับแคว้นกลิงคะทางชายฝั่งตะวันออกของอินเดียซึ่งปัจจุบันก็คือรัฐโอริสสาและทางตอนเหนือของอันตรประเทศหลังจากสงครามครั้งนั้นนะครับพระองค์ทรงหมดความยินดีกับความต้องการชัยชนะผลของสงครามกับแคว้นกลิงคะเนี่ยทำให้มีคนตายมากกว่าแสนคนอีกกว่า 150,000 คนถูกจับเป็นเชลยศึกและตายไปประมาณ 200,000 คนกล่าวกันว่านะครับเมื่อพระองค์เสด็จผ่านทุ่งของแคว้นกลิงคะหลังชนะสงครามแล้วเนี่ยความดีพระทัยในชัยชนะของพระองค์ก็สลายไปสิ้นเพราะเห็นจำนวนซากศพที่กองระเกะระกะและความเศร้าโศกเสียใจจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากสงครามครั้งนั้น
นี่จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ในเวลาต่อมาพระองค์หันมานับถือศาสนาพุทธและโปรดให้บันทึกพระบรมราชโองการไว้บนเสาศิลาที่เรียกว่าเสาอโศกและส่งสมณทูตไปเผยแพร่พุทธศาสนาอย่างประเทศศรีลังกาและเอเชียกลางรวมถึงสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าสถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่สำคัญในช่วงชีวิตของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกกันว่าสังเวชนียสถานอีกด้วยนี่ก็คือเรื่องราวภูมิหลังคร่าวๆเกี่ยวกับพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับทีนี้เราก็จะเข้าสู่เนื้อหาสำคัญของเรานั่นก็คือองค์กรลับที่พระเจ้าอโศกโปรดให้ตั้งขึ้นกันบ้างว่ากันว่าหลังจากสงครามที่แคว้นกลิงคะซึ่งยืดเยื้อยาวนานอยู่ถึง8ปีนั้นน่ะพระเจ้าอโศกมหาราชทรงตั้งองค์กรลับชื่อว่าสมาคมลับของบุรุษนิรนามทั้ง9เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษาตำราสำคัญ9เล่มแม้จะไม่มีหลักฐานนะครับว่าตำราเหล่านั้นว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างแต่ก็มีข้อสันนิษฐานนะครับว่าเป็นตำราที่รวบรวมความรู้โบราณ9แขนงนั่นก็คือการปกครองสรีระวิทยาจุลชีววิทยารัศยานศาสตร์หรือการเล่นแร่แปรธาตุการสื่อสารแรงโน้มถ่วงจักรวาลวิทยาแสงและเล่มสุดท้ายคือสังคมวิทยาตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังครับถึงชื่อตำราเหล่านี้เนี่ยอาจจะคล้ายกับวิชาการในปัจจุบันแต่ความเข้าใจและหลักการโบราณหลายเรื่องก็แตกต่างไปจากที่เรารู้จักกันอยู่ในปัจจุบันไม่น้อยแต่เอาละครับถึงจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่เหตุที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงตั้งองค์กรหรือสมาคมลับขึ้นมาปกป้องและปิดตำราทั้ง9ให้เป็นความลับไปนิรันดร์นั้นก็ถือว่ามีเหตุผลเพราะเชื่อกันว่าหากความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาการเหล่านั้นตกอยู่ในมือของคนไม่ดีก็อาจจะนำไปสู่จุดจบของมนุษยชาติก็เป็นได้ทีนี้ก็มาถึงคำถามที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้นั่นก็คือสมาคมลับที่ทำหน้าที่เก็บรักษาตำราทั้ง9เล่มของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่ตำนานกันแน่ทั้งนี้ทฤษฎีว่าด้วยสมาคมลับของบุรุษนิรนามทั้ง9เนี่ยปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1923เมื่อโทบัตมุนดีตำรวจอังกฤษที่รับราชการอยู่ในอินเดียเนี่ยเขียนหนังสือถึงสมาคมลับที่บูชาเจ้าแม่กาลีเรื่องนี้ก็อยู่ในความสนใจอยู่พักหนึ่งแต่ก็ไม่มีอะไรมากมายครับแล้วก็หายไปพักใหญ่จนกระทั่งกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งในปี1960เมื่อนิตยสาร Morning Magician ตีพิมพ์บทความชิ้นหนึ่งที่กล่าวถึงสมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่2ในช่วงปลายศตวรรษที่10สมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์นี้เนี่ยจัดได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญที่สนับสนุนการศึกษาคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์แบบกรีกโรมันรวมถึงคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ของอาหรับนอกจากนี้ยังกล่าวกันว่าพระองค์ทรงเป็นบุคคลแรกที่นำระบบทศนิยมฮินดูอาหรับมาใช้ในยุโรปอีกด้วยและยังมีตำนานอีกนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์เคยได้รับเครื่องมือประหลาดที่ตอบคำถามประเภทใช่หรือไม่ได้แต่เมื่อคิดว่าจะนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนพระองค์กลับสิ้นพระชนอย่างมีเงื่อนงำการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่2ยังคงเป็นปริศนาเรื่อยมาจนกระทั่งในปี1954มีผู้เสนอว่าเครื่องมือประหลาดที่พระองค์ได้รับนั้นน่ะเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยคำสั่งแบบเลขฐาน2เช่นเดียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่และเป็นไปได้มากว่าเครื่องมือดังกล่าวนั้นอาจเป็นอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชิ้นแรกๆของโลกก็เป็นได้นอกจากนี้ครับยังมีหลักฐานจากบันทึกของนายแพทย์อเล็กซานเดอร์เยอร์ซินแพทย์ชาวสวิตที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเดินทางไปยังอินเดียในช่วงที่มีอหิวาตกโรคระบาดอย่างหนักกล่าวกันว่าเขาได้พบกับหนึ่งในสมาชิกขององค์กรลับที่มอบตำราลึกลับเกี่ยวกับการทำวัคซีนให้กับเขาพร้อมทั้งบอกว่าไม่อยากให้โรคนี้คร่าชีวิตผู้คนและทำลายอารยธรรมมนุษย์ไปจากโลกซึ่งเรื่องที่เยอร์ซินกล่าวมาเนี่ยก็มีคนทั้งเชื่อและไม่เชื่อนะครับแต่ที่น่าสนใจคือว่ามีนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญอย่างเซอร์แจ็คดิชจันทราโบสนักชีววิทยาและนักพฤกษศาสตร์ชาวอินเดียเนี่ยเขาเชื่อว่าเรื่องที่เยอร์ซินเล่ามาเนี่ยเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนขณะเดียวกันก็ว่ากันว่าตัวโบสเองนั่นแหละที่เป็นหนึ่งในผู้สืบทอดตำแหน่งในองค์กรลับของพระเจ้าอโศกอีกด้วยนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังครับว่ากันว่าตำราของพระเจ้าอโศกเนี่ยมีอยู่เล่มหนึ่งชื่อว่าความลับของแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นเรื่องที่รู้จักกันดีในสมัยโบราณเรื่องนี้เนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นคนละเรื่องกับกฎแรงโน้มถ่วงของไอแซคนิวตันและเดิมทีก็คิดว่าคงเป็นแค่ตำนานครับไม่มีหลักฐานอะไรจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ชาวจีนได้ค้นพบแท่งหินจารึกอักขระเป็นภาษาสันสกฤตที่เมืองลาซาในทิเบตและเมื่อส่งแท่งหินนี้ไปศึกษาวิจัยก็พบว่าข้อความที่อยู่บนแท่งหินนั้นเอ่ยถึงวิธีการสร้างวิมานหรือยานอวกาศที่สามารถเดินทางไปมาระหว่างดวงดาวได้พร้อมทั้งอธิบายลักษณะของวิมานว่าเป็นยานที่มี2ชั้นรูปร่างค่อนข้างกลมมีท่อไอเสียอยู่ด้านหลังและในห้องผู้โดยสารด้านบนมีรูปร่างคล้ายโดม
ฟังดูก็คงคล้ายๆกับยานอวกาศหรืออะไรทำนองนั้นนะครับขณะเดียวกันครับในมหากาพย์มหาภารตะก็กล่าวว่าพีมะเนี่ยขับรถของเขาบินสู่ฟากฟ้าลูกสว่างราวกับแสงอาทิตย์เสียงดังปานฟ้าผ่าราชรถที่อยู่บนฟ้านั้นลูกสว่างราวเปลวเพลิงที่ส่องสว่างฟากฟ้ายามค่ำคืนของฤดูร้อนมันบินโฉบไปมาราวกับผีพุ่งใต้ราวกับมีพระอาทิตย์สองดวงกำลังส่งแสงอยู่กระนั้นและสวรรค์ทั่วทั้งชั้นฟ้าก็สว่างขึ้นในบัดนั้นเรื่องราวคล้ายกันนี้ก็ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ฤกเวทที่เอ่ยถึงอนิโหตระวิมานยานที่มี2เครื่องยนต์และวิมานรูปช้างที่มีเครื่องยนต์มากกว่านั้นอีกด้วยฟังดูก็คล้ายๆกับจานบินหรือยานอวกาศอย่างที่พูดมานะครับแถมในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีคนนำไปตีความเข้ากับเรื่องของเทคโนโลยีลึกลับของอาณาจักรแอตแลนติสโบราณอีกด้วยถ้าสนใจก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับแต่แน่นอนครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของสมาคมลับของบุรุษนิรนามทั้ง9เนี่ยไม่มีหลักฐานลายลักษณ์อักษรหรือจารึกใดๆมารองรับสักเท่าไหร่นะครับจะมีก็แต่เพียงทฤษฎีที่ว่าพระเจ้าอโศกมหาราชทรงขอให้บุคคลทั้ง9เนี่ยรวบรวมและบันทึกข้อมูลต่างๆไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพื่อไม่ให้แพร่งพรายไปสู่สาธารณะเพราะเกรงว่าหากตกไปอยู่ในมือของคนชั่วก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายตามมาไม่จบไม่สิ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพจึงจะยอมให้เปิดเผยความลับนั้นได้เรื่องนี้คนที่เชื่อว่าองค์กรลับดังกล่าวมีอยู่จริงเนี่ยก็ปักใจทันทีนะครับว่าสอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆที่เกิดขึ้นในอินเดียในเวลาต่อมานั่นก็คือช่วงสมัยจักรวรรดิคุปตะในราวกลางศตวรรษที่3ถึงกลางศตวรรษที่6และในจักรวรรดิวิชัยนครช่วงศตวรรษที่13ถึงกลางศตวรรษที่17แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าหากเรื่องที่ว่าความรู้ลึกลับและองค์กรลับของพระเจ้าอโศกมีอยู่จริงทำไมอินเดียต้องพ่ายแพ้ให้กับผู้รุกรานอย่างราชวงศ์โมกุลและจักรวรรดิอังกฤษเรื่องนี้เนี่ยนับว่าย้อนแย้งมากนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะขณะที่เรามีนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ระดับแนวหน้าของโลกเป็นชาวอินเดียจำนวนมากเนี่ยแต่ขณะเดียวกันอินเดียกลับเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดของโลกอยู่จนกระทั่งปัจจุบันเรื่องนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเอาละเป็นอวะฮิสทอล์กตอนที่95ของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดคุณสามารถรับฟังติดตามและให้กำลังใจรวมถึงให้คำชี้แนะได้ทั้งทางพอดแคสต์บน SoundCloud YouTube Spotify และ Apple Podcast สะดวกฟังทางไหนก็เชิญได้เลยนะครับและถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจและแชร์ให้เพื่อนๆรับฟังกันด้วยก็จะดีมากและกลับมาพบกันใหม่กับฮิสทอล์กบายเชย์จากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ในวันอาทิตย์หน้าเวลาค่ำๆแบบนี้อย่าลืมนะครับว่าอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสต์ฮิสทอล์กสำหรับวันนี้ผมเชย์จากทวยุทธานนท์ผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ